เคยถูก400,000 กว่ามีรางวัลที่5 2 ใบมีครั้งเดียวที่ได้กำไรนอกนั้นก็ซื้อ 20,000 ก็ได้อยู่ 2,000 อย่างงี้ 1,500 อู้ดีใจเลี้ยงเพื่อนหมดไป 5,000 อันนี้ฝากมิตรแฟนเพลงทุกท่านนะครับอย่าไปตามเพจปลอมแต่มดสีตัวจริงคือใส่แว่นหน้าตาหล่อๆนะมดนี้กับแฟนๆค่ะแฟนๆก็ชอบเลือกติดตามติดตามแล้วพี่ชอบโพสต์ลอตเตอรี่แบบโอ้โหซื้อหนักมากผมพี่ซื้อประมาณ10,000 กว่าอย่างเงี้ยโอเคถูก 2,000 มันก็ดีใจนะไม่ได้คุ้มคุ้นเลยนะมันก็นั่นแหละก็คิดในใจอยู่ว่าเฮ้ยมันได้หรือว่ามันเสียอะไรประมาณนี้คิดอย่างนี้มากกว่าแต่ก็พี่ก็ไม่ซีเรียสคือช่วยรัฐคือไม่ซีเรียสคือเราถูกกฎหมายเนี่ยเราแบบนี้แต่ว่าที่มันเสร็จก็โพสต์ตลอดจะถูกหรือจะผิดหรือจะอะไรก็ช่างแต่ต้องโพสต์ไว้ก่อนคือเราบริสุทธิ์ใจอย่างนี้สี่งวดที่ผ่านมาไม่ถูกนี้มีคนเข้ามาต่อว่าเราไหมฮะมีแต่บอกว่าเอาใหม่จนพี่ใหม่เราจะถีบเราแล้วพี่ใหม่เนี่ย เอาใหม่อยู่นั่นแหละ เอาใหม่เนี่ยพี่เดือนหนึ่งมี2ครั้งเอาใหม่พี่เย็นๆแต่เราเตือนแฟนๆไหมเพราะว่าอย่าซื้อเยอะตามเตือนอยู่ต้องบอกว่าอย่าไปเล่นเยอะเล่นพอขำๆเล่นพอสนุกเล่นพอแบบว่าอย่าไปเดือดร้อนครอบครัวพี่มาสิครับพอเวลาเราเราเวลาทุกคนจะคาดหวังกับพี่แต่พอถึงงวดที่จะมาเราแอบกดดันบ้างพี่ก็กดดันอยู่นะแฟนเพลงเนี่ยจะเข้ามาพี่งวดนี้มีอะไรงวดนี้มีอะไรถามตลอดกันเลยว่างวดนี้น่าจะมี6นะแต่งวด4งวดมานี้มันไม่ถูกก็ไม่เป็นไรถูกแต่1ก็ไม่เป็นไรชอบ1ไงมันก็ออกมีลดลงบ้างไหมคะแบบว่าเราซื้องวดละเป็น10,000พี่ไม่ได้ลดนะพี่ก็ซื้ออยู่อย่างนี้ตลอด10,000 ขึ้น 10,000 ขึ้นบางทีมันก็ได้เยอะนะพอมันถูก3ตัวหน้า3ตัวหลังมันก็ได้เยอะนะซื้อเยอะสุด100,000เคยถูก400,000 กว่ามีรางวัลที่5 2ใบแล้วก็3ตัวข้างหน้าใช่ซื้อหมดประมาณ10,000ขึ้นเนี่ยเกือบ20,000เนี่ยมีครั้งเดียวที่ได้กำไรนอกนั้นก็ซื้อ 20,000 ก็ได้อยู่ 2,000 อย่างงี้ 1,500 อู้ดีใจเลี้ยงเพื่อนหมดไป 5,000 อะไรงี้มีในขณะเดียวกันคือมันก็มีแบบคนไปทำเพจปลอมเยอะเยอะมากอันนี้ฝากมิตรแฟนเพลงทุกท่านนะครับอย่าไปตามเพจปลอมทั้งเพจทั้งเพจทั้งเฟซแล้วก็เฟซอะไรนะแฟนเพจอันนั้นแหละที่น้องว่าแหละมีทั้ง Facebook มีทั้งแฟนเพจหรืออะไรต่างๆนานาน่ะเขาสร้างขึ้นมาบางทีก็มนต์สิทธิ์ให้หวยมนต์สิทธิ์รวมหวยมนต์สิทธิ์อะไรหวยทุกอย่างแต่มนต์สิทธิ์ตัวจริงคือใส่แว่นหน้าตาหล่อๆน่ะใช่เลย Facebook มนต์สิทธิ์คำสร้อยเลย Facebook มนต์สิทธิ์คำสร้อยเลยมอม้านอนหนูตาตากรันมอม้านอนหนูเฉยๆไม่ได้นะมันเป็นมนต์อื่นแล้วมันขึ้นเรียบเลยต้องมีเต่ากับรันด้วยได้ดำเนินคดีอะไรยังไงแล้วยังครับตอนแรกพี่ก็รวบรวมไว้เฉยๆพอรวบรวมปุ๊บมันก็ไม่มาว่าพี่เลยหมายถึงว่าเก็บหลักฐานไว้อย่างนี้เหรอพี่มาสิริยังไงครับเก็บหลักฐานไว้แต่ว่าไม่มีใครมาว่าเลยพอเก็บพอเราเริ่มเก็บมันก็ไม่มีใครมาว่าเลยประกาศในนั่นไงประกาศในเฟซบุ๊กเขาก็หายเงียบไปกำลังรวบรวมด้วยนะบรรดาที่ก็เลยหายเงียบไปเลยหายไปเลยไม่มีเลยอ่ะมันจะส่งผลในอนาคตแบบว่าเสียหายกับทางที่นะคะแบบด้วยความแบบอ้างต่างแต่เขาเข้าใจนะแต่ไม่รักแฟนเพลงแล้วก็ไม่ว่าที่ไหนนะเขาก็เข้าใจว่าโอ้ของปลอมของปลอมอะไรมีแฟนเพลงของพี่มูสิกแบบได้รับความเสียหายแบบแจ้งทางพี่มูสิกมาบ้างไม่มีเพราะว่าเขาติดตามพี่ก็คือ Facebook มูสิกคำสร้อยอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีเพจอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มียืนยันว่าแบบว่าทางเราติดตามได้ตรงทางเราไม่มีการแบบว่าเอาเพจอะไรไปหลอกลวงไม่นอกจากว่ามีเพจหลอกลวงที่ต่างหากมีแต่ว่าเอารูปเราไปลงให้คนเข้ามาซื้ออันนั้นน่ะมีแต่ว่าพี่ก็รวมพอรวมไปแจ้งปุ๊บเขาก็ให้ไปที่แจ้งวัฒนะนะตรงไหนนะแนะนำตรงนั้นอย่างเดียวไปแจ้งตำรวจก็แนะนำตรงนั้นอย่างเดียวอยากบอกอะไรกับคนที่แบบปลอมก็อย่าปลอมเลยนะครับเพราะว่าปลอมได้มันก็ไม่มีอะไรมีแต่ผิดกฎหมายคุณก็โดนจับไม่สบายใจหรอกคนที่โดนจับน่ะผมว่าอยู่บ้านทำมาหากินโดยธรรมชาติดีกว่าอย่างงานตอนนี้พี่วันศุกร์มีอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ทำอะไรได้บ้างคะตอนนี้เหรอตอนนี้พี่ก็นี่แหละมีละครมีถ่ายรายการแล้วก็มีอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้มีเยอะ
ยังพอมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการต่างๆพอได้อยู่เพราะว่าออกคอนเสิร์ตไม่ได้ใช่ใช่ออกคอนเสิร์ตไม่ได้อย่างเดียวก็มีรายการหรืออะไรต่างๆนี่มีเยอะแต่บางทีก็เราก็ไปบางที่ถ่ายนอกสถานที่ก็ไปมีสมัครนอกสถานที่แบบนี้เนี่ยสบายมันไม่ต้องไปใส่แม็กอะไรมากแล้วก็ไม่พูดถึงว่านะเราก็ถ่ายคนเดียวเราไงกับคนที่ถ่ายเราก็คือใส่แม็กไงแต่เราไม่ได้ถ่ายคือนอกสถานที่มันสบายไงบางทีถ่ายในกลางน้ำอย่างนี้มันก็ไม่ต้องใส่แม็กคอนเสิร์ตฝั่งลาวคงไม่ได้พักยาวไปก่อนไหมคะหรือว่าเคยมีนะคอนเสิร์ตฝั่งลาวเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วพักไปก่อนนะครับในช่วงนี้โรคจะพูดว่าแบบโรคบ้านเราคือโรคไตห่านะโรคอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าโรคไตห่าบ่แม่นโรคโควิดเด้อีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าโรคไตห่าเข้ามานี่รู้สึกว่าทุกวงการมันเป็นอย่างนี้นะฮะก็พากันซบเซากันไม่ว่าวงการนักร้องว่าวงการอะไรให้กําลังใจกันเนาะก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็พอแล้วล่ะนะครับก็อยากให้ทุกคนรักกันมากๆก็พอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้โรคไตห่ามาใกล้เราก็ควรจะรักกันมากๆแล้วก็นี่ใส่แมสเนี่ยใส่แมสบอกแนวทางในทางงวดนี้กับแฟนค่ะแฟนก็ชอบเลข6ไงบอกหลายรอบแล้วไงเออไปกลับกันเองเออเอา6ไปใส่6อะไรก็ได้6ฝันที่ชื่ออะไรที่มันติดฝันว่างูรัดเหรอฝันงูรัดก็69สิงูรัดโอเคค่ะขอบคุณที่มา